หัวเสือของพี่ยักษ์กันพี่ยักษ์มีหัวเสืออีกคันนึงนะครับกำลังปั้นอยู่หลังบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ยักษ์จะพาเดินไปดูนี่พี่ยักษ์ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้น้องๆดูนะครับคือแบบสอจอไม่อยู่ไงเขาไม่อยู่บ้านกัน3วันนะครับน้องๆเขาไปนครนครสวรรค์นะครับผมเพราะว่าลูกของช่างพัดนครสวรรค์นะครับที่ทำเอ็กแม็กส่งของเอ็กแม็กอุปกรณ์เอ็กแม็กให้พี่ยักษ์อ่ะลูกเขาเสียนะครับผมก็เสียชีวิตก็วันนี้ก็เลยเขาได้ไปร่วมงานศพนะครับที่ไองานศพของลูกช่างพัดนะครับก็เลยแบบไม่มีใครอยู่บ้านนะครับพี่ยักษ์ก็เลยอาสามาเฝ้าบ้านให้นะครับเพราะว่าน้องเกียรติก็ไม่สบายด้วยนะครับผมแล้วทีเนี้ยก็ไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรครับน้องๆดูดิเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยวางใต้ตีนเนี่ยอันนี้ร้อยเฟรมนะครับผมก็กันทั้งหลังนี่ก็คือบักเถิดนะบักเถิดก็ยังไม่ประกอบส่วนนู้นก็เขียวอีแล้วก็บักนั่นหน่อยชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้นะไอตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นนะส่วนนู้นก็เป็นอันนั้นแหละบักเถิดนะนี่บักเถิดอยู่นี่บักเถิดอันนั้นบักอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ข่าวโบอยู่ตรงนู้นนะครับน้องๆมขาวโบแล้วก็อีบูดแล้วก็อาวันนะครับก็รถทุกคันก็อยู่หมดนะครับลงกึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่มีใครอยู่ครับอันนี้ก็แบบเจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วก็พามาชมลงกึ่งนะครับผมก็อาจจะเห็นหลายแล้วแหละนี่อันนี้ก็เป็นทั้งในลงกึ่งเขานะครับส่วนผมพวกเครื่องพวกเนี้ยผมก็เล่นไม่เป็นหรอกครับผมก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าอุปกรณ์บางชิ้นก็ใช้งานเป็นอยู่นะครับเพื่อนไม่แอคหรอกครับผมก็มันตั้งอะไรไม่อยากไปยุ่งผมนะผมลองเดี๋ยวพาไปดูรถดีกว่าข้างบ้านว่ามีรถอะไรบ้างมาเนี่ยครับอันนี้ก็รอขึ้น57นะครับผม57นะครับผมส่งหัวเสือของพี่ยักษ์กันพี่ยักษ์มีหัวเสืออีกคันนึงนะครับกำลังปั้นอยู่หลังบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ยักษ์จะพาเดินไปดูนี่ส่วนอันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือรถซุปเปอร์ซิ่งนะครับน้องๆมาดูเนี่ยรถซุปเปอร์ซิ่งนะครับผม66/5นะครับคันนี้66/5นะครับผมก็รถของซุปเปอร์ซิ่งนะครับของแม่ของไอ้อันนะฮะแล้วก็นี่นะครับมังกี้พี่ยักษ์นะครับดูมันเอาไปยกล้อกันมันนั่นแบบไฟหลุดเลยครับไฟหลุดแล้วก็เนี่ยฝาปิดไฟท้ายหายไปไหนไม่รู้ครับไฟท้ายก็กระเด็นออกมาหมดเลยเห็นไหมมันเอาไปแว้นกันอันนี้ก็จะเป็นรถของไอ้เฟรมนะครับผมหัวเสือไอ้เฟรมนะครับแล้วก็เอ็กแม็กไอ้เฟรมแล้วก็บักเข่านี่มาเข่าที่พี่ยักษ์ขโมยเข้าไปถับนะครับใครที่อยากให้พี่ยักษ์ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องๆก็แบบว่าก็ถ้าทำได้ก็ทำครับหนึ่งก็แดงน้อยนะครับแดงน้อยก็เวลานั้นพี่ยักษ์ก็ยังประกอบไม่เสร็จนะครับผมส่วนบักโน่นี่เห็นไหมบักที่มันบอกว่าอะไรอะแรงนักแรงหนานะครับหัวฉีดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยน้องเหลืองอ๋อยใช่ไหมน้องเหลืองอ๋อยดูครับหัวไม่มีเนี่ยหัวไม่มีลูกพับไปแล้วนะครับนี่หัวไม่มีนะฮะอันนี้ก็เป็นบักเอ็มร้อยครับบักเอ็มร้อยนี่แบบน่าสงสารมากน้องดูฝุ่นจับเป็นนี่เลยเนี่ยฝุ่นจับหมดเลยคือมันไม่ขี่เลยนะครับนี่เป็นนี่แล้วข้างนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นบักเดฟนะครับบักเดฟของไอ้เกมนะครับเบบี้เดฟส่วนอันนี้ก็เป็นบักงูเขียวนะครับผมบักงูเขียวนะฮะแล้วก็เป็นXLG 250นะครับวิบากนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องฟ้าคืนของไอ้เฟรมนะครับนี่ส่วนหัวเถื่อนของพี่ยักษ์วางอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าซีโครงอ่ะทำเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้เรารอแค่ประกอบนะครับผมรอแค่ประกอบเพราะว่าอารมณ์อะไรแต่อย่างเงี้ยเราแบบมีครบหมดแล้วสวิงองค์สวิงอาร์มมาดูพวกสวิงองค์สวิงอาร์มกันดีกว่านะครับในห้องนี้เลยมาในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บอะไหล่นะครับนี่ก็เป็นล้อโลของพี่ยักษ์นะครับก็ขอขอบคุณไปยังนี่ด้วยนะครับ Estong นะครับผม Estong ที่สนับสนุนให้พวกพี่ยักษ์พวกพี่แบงค์เนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับผมก็ขอขอบคุณไปด้วยนะครับนี่ล้อแข็ง Estong อันนี้เป็นล้อสีดำนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของพี่ยักษ์นะครับนี่ไงเห็นไหมอันนี้เขาส่งมาให้ผมคือผมจะใส่หัวเถื่อนขอบคุณไปด้วยครับผมล้อดีๆนะครับผมใครอยากซื้อก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับแล้วล้อสวยมากนะครับคือพี่ยักษ์ขอไปอ่ะพี่ยักษ์ขอเป็นสีดำไว้น้องๆเนี่ยเห็นไหมนี่
สีดำขอบเงินเป็นไงครับโคตรเฟี้ยวครับรางน้ำกลางอ่ะเฟี้ยวไหมโคตรเฟี้ยวครับก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมเก็บเนี่ยปิดไฟครับอันนี้เป็นห้องเก็บของนะครับออกมาดิรออะไรอ่ะอยากโดนในห้องเก็บของเหรอฮะเจอเลยฮะที่ร้านไม่โดนทำไมครับนี่ครับเป็นไงครับน้องขาวพี่ยักษ์โอ้ยุงเต็มเลยดูน้องยุงเต็มเลยครับคือแบบว่าตอนนี้รถมันก็เสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่าพี่ยักษ์เป็นคนประกอบเองนะครับรถคันนี้ก็ประกอบเองประกอบเองเลยนะครับทุกขั้นตอนนะฮะแล้วทีนี้นะครับมันก็มาติดปัญหาตรงเดียวก็คือช่างพัดนะครับช่างพัดเขาเนี่ยเขาส่งของมาให้พี่ยักษ์ทุกอย่างเลยนะครับก็ประกอบเสร็จหมดแล้วพร้อมติดเครื่องนะครับไดสตรงสตาร์ทต่อหมดแล้วแต่ว่าช่างพัดลืมส่งคอท่อมาให้พี่ยักษ์นะครับผมคอท่อนะครับก็คือพี่ยักษ์ซื้อท่อใหม่ที่แรกก็ใส่ท่อของน้อยนะครับแต่ว่าไส้มันเล็กเกินไปสำหรับลูก76นะครับผมก็เลยเบิกเป็นท่ออาคาโปวิกฟูนะครับมาเป็นอาคาโปวิกฟูมาแล้วทีเนี้ยเขาส่งมาแต่ปลายเขาลืมคอมาให้นะครับแล้วก็ลูกเขาได้เสียชีวิตนะครับเขาก็เลยไม่มีเวลาส่งนะครับผมก็เลยแบบสจได้วิ่งไปอยู่แล้วได้ลงไปที่นครสวรรค์นะครับก็เลยจะฝากสจถือมาด้วยนะครับผมในนี้ก็เป็นดูดิครับคือแบบอะไรเป็นแสนนะครับผมอะไรแสนกว่าครับแต่ว่าแบบจอดฝุ่นเถอะเลยครับลูกน้องตะบงคาร์บอนเนี่ยซีดหมดแล้วเลยก็เดี๋ยวถ้ามันเสร็จนะครับเราจะได้ไปกินลาบกันนะครับผมเราจะเป็นทริป X-Mac ก็ครบทีมเราก็จะเป็น X-Mac แดกลาบกันนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมกันด้วยนะครับที่แอดไอซ์วินนะครับผมก็อย่าลืมแอดไปนะครับเขามีโปรโมชั่นมากมายนะครับวันนี้พี่ยักษ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากให้พี่ยักษ์ทำอะไรเกี่ยวกับโรงกลึงนี้ก็คอมเมนต์หน้าใต้คลิปนี้มาเลยนะครับวันนี้พี่ยักษ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย